ไปต่างประเทศบ่อยนะไปที่อินโดไปที่จีนโดยเฉพาะจีนเนี่ยไปบ่อยแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่เซาท์แอฟริกามาเนื่องจากว่ามีงานถ่านหินโลกที่เซาท์แอฟริกานะฮะเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีที่บาหลีอินโดนีเซียทีมงานของเราก็จะไปกันหลายคนนะฮะก็จะมีทั้งลูกค้าแล้วก็ซัพพลายเออร์ไปที่นั่นที่บาหลีนี่จะเป็นงานใหญ่จะมีคนที่ลงทะเบียนว่าจะไปแล้วก็บอกประมาณเกือบ 2,000 คนนะจะมาจากทั่วโลกนะแล้วก็กลางเดือนหน้าก็จะมีที่มองโกนะฮะมองโกประเทศมองโกนะฮะก็ผมก็คิดว่าจะไปเหมือนกันจะได้ไปดูว่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะฮะเพื่อที่จะมาปรับใช้กับธุรกิจของเรานะฮะก็ภาวะโดยรวมของถ่านหินที่ผ่านมาก็มีสัญญาณไม่ค่อยดีตั้งแต่ปลายไตรมาส4ก็คือประมาณธันวาก็เริ่มจะราคาถ่านหินไม่ขึ้นปกติเนี่ยจีนเนี่ยจะเป็นผู้ใช้รายใหญ่นะเพราะจีนเนี่ยใช้ครึ่งหนึ่งของที่โลกใช้นะพอจีนเนี่ยก็ปรับลด GDP จาก 11% เหลือ 7.5 อะไรเนี่ยนะฮะทำให้การใช้ถ่านหินของจีนเนี่ยเหมือนกับจะลดลงแล้วสต็อกที่เตรียมเอาไว้ช่วงหน้าหนาวก็เลยเยอะราคาถ่านหินก็เลยลงผู้ซื้อก็ไม่ค่อยจะซื้อนะครับก็เป็นธรรมดาเวลาของลงเนี่ยคนซื้อก็จะไม่ค่อยซื้อพอของจะขึ้นก็จะซื้อเยอะแต่ช่วงนี้มันก็ลงมาพอสมควรแล้วนะที่ผ่านมาก็ลงมาพอสมควรก็ผมก็ยังคิดว่าน่าจะไตรมาส 3-4 แล้วน่าจะกลับมาดีก็ยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าสต็อกที่มีอยู่ก็คงจะล่อยหลอกันไปเยอะเราก็เริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาอย่างไตรมาส2ปลายนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาจากไตรมาส1นะเริ่มเข้ามาส่วนในประเทศก็ทรงๆนะฮะทรงเนื่องจากว่ามีผู้ค้าหลายคนเข้ามาร่วมค้ากันก็เป็นธรรมดาของทุกธุรกิจก็ต้องมีคู่แข่งนะคู่แข่งก็ต่างคนต่างก็ต้องทำยอดขายทำกำไรนะก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการแข่งขันในทุกธุรกิจนะส่วนย้อนกลับไปจีนนิดหนึ่งจีนเนี่ยซึ่งเขาลด GDP ลงเนี่ยก็ทำให้การซื้อถ่านหินเนี่ยมันลดลงนะแต่ว่าจีนยังต้องนำเข้าอยู่นะฮะเพราะว่าเหมืองในจีนก็เหมือนกับว่ามีกฎระเบียบเพิ่มขึ้นทำให้การทำเหมืองในจีนเนี่ยยากขึ้นแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการนำเข้าเนี่ยก็ยังต้องนำเข้าอยู่โดยเฉพาะทางใต้ของจีนเนี่ยยังต้องนำเข้าอยู่เพราะว่าจะได้เปรียบในเรื่องค่าขนส่งซึ่งจากอินโดไปจีนเนี่ยมันถูกกว่าในประเทศซึ่งต้องใช้รถไฟขนมาหลายพันกิโลนะก็ยังจำเป็นอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่า GDP ลดลงแล้วก็การผลิตอะไรต่างๆอาจจะลดลงแล้วความมั่นใจในราคาก็อาจจะลดลงเลยทำให้ราคามันลงมานะครับก็ดูจากในกราฟนี้นะฮะเดือนมกราปี12นะลงมาตอนนี้ก็ทรงแล้วก็ลงบ้างนะครับแต่ว่าคำสั่งซื้อเริ่มกลับมาเริ่มค่อยๆกลับมาแล้วนะครับครับโดยรวมก็คือประมาณนี้นะครับครับสำหรับประเด็นถัดไปนี่นะครับก็ผมจะขออนุญาตรายงานเรื่องผลประกอบการประจำไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับงบการเงินรวมเนี่ยงบ
เรามีรายได้ 1,111 ล้านเศษนะครับก็ตัวต้นทุนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 4-5% นะครับเนื่องจากที่ลูกค้าในต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อก็เนื่องจากสต็อกเต็มแล้วก็ผู้ค้าก็ทุกคนก็ต้องการจะขายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแข่งขันเรื่องราคาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นก็จะบางลงจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่ด้วยงบของตัวมันเองเนี่ยโดยไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องการตั้งสำรองเนี่ยก็ยังมีกำไรแต่ไม่มากนะครับคราวนี้รายการสำคัญประจำไตรมาสเนี่ยก็จะมีการเรื่องปรับลดสินค้าคงเหลือเนื่องจากราคาตลาดที่ต่ำลงอันนี้เป็นการตั้งสำรองมาร์กทูมาร์เก็ตนะครับ77ล้านเศษนะครับ 77.68 นะครับล้านคิดเป็นประมาณ 6.99% ของรายได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชีนะครับเป็นการขาดทุนทางบัญชีไม่ได้เป็นการขาดทุนด้วยตัวเม็ดเงินนะครับคือโดยหลักของมาตรฐานบัญชีก็จะเอาราคาสินค้าคงเหลือนะครับราคาทุนและเปรียบเทียบกับราคาตลาดโดยใช้ราคาหลังวันสิ้นงวดนะฮะก็คือราคาของเดือนเมษาซึ่งแนวโน้มราคาตลาดมันลงก็ตั้งสำรองไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้บริษัทไม่ได้ขาดทุนนะกระแสเงินปกตินะครับนะครับเป็นการขาดทุนทางบัญชีเฉยๆอันนี้ถ้าเมื่อไหร่ราคาถ่านมันกลับมาไอ้รายการที่ตั้งสำรองไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นกำไรเลยอันนี้ตามมาตรฐานบัญชีนะครับนะครับสำหรับรายการอื่นๆเนี่ยพวกค่าใช้จ่ายในการขายการดำเนินงานเนี่ยก็เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนก็อยู่ระดับที่ใกล้เคียงกันบรรทัดสุดท้ายก็จะเห็นว่าติดลบ 76.77 ล้านบาทคิดเป็น 6.9% เนื้อหาสาระที่สำคัญก็จะเป็นขาดทุนจากการตั้งสำรองนะครับสำหรับงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของงบดุลงบแสดงฐานะเงินเนี่ยในส่วนของสินทรัพย์จะเห็นว่าเงินสดจากไตสิ้นไตรมาส4ปี54เนี่ยมาไตรมาส1เนี่ยลดลงจาก250ล้านมาเป็น63ล้านจริงๆตัวเม็ดเงินตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ560ล้านแต่ว่ามันมีรายการพิเศษของเมื่อตอนไตรมาส4คือเป็นเงินที่ผู้ถือหุ้นถือโทษทีผู้ถือ AGE วอ1แปลงเป็นหุ้นสามัญแล้วเงินเนี่ยมันก็พักอยู่ในบัญชีเนื่องจากว่าขั้นตอนทางกฎหมายยังไม่เรียบร้อยนะฮะอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนมันก็เลยเป็นเงินพักอยู่ในบัญชีเฉยๆจริงๆต้องถือว่าที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้ามามันตอนปลายปี54แต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ560ล้านซึ่ง560ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินฝากค้ำประกันกับสถาบันการเงินนะครับส่วนด้านสินค้าคงเหลือก็ลดลงมาจาก 1,500 ล้านเป็น 1,386 ล้านนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการปรับเพิ่มมูลค่า70เกือบ78ล้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการลดลงเองจากการดำเนินงานนะครับส่วนสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ50ล้านนั้นเป็นการเป็นเงินที่เกิดจากการก่อสร้างนะเงินลงทุนที่โครงการอยุธยานะครับซึ่งก็จะเปิดดำเนินการในไตรมาสนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนที่เป็นไปตามแผนนะครับในส่วนของหนี้สินโดยภาพรวมก็ลดลงนะครับหนี้สินก็จะเป็นหนี้ 1,481 ล้านกับหนี้การค้าอีกส่วนหนึ่ง256ล้านทั้งหมดที่เป็นหนี้ที่เกิดจากการค้าก็อยู่ที่ระดับ 1,700 ล้านในตอนสิ้นปีนะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่1,500 กว่าล้านเกือบ 1,600 ล้านนะครับนี่ก็ลดลงด้วยนะครับมาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นนี่รายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญตรงนี้ก็จะเห็นนะฮะในปี54จะมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นอยู่200กว่าล้านซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับตัวเงินสดที่เรียนให้ทุกท่านทราบไปก่อนหน้านี้นะครับ
ก็จะมีกำไรสะสมลดลงเท่ากับที่เราตั้ง